ัตยาธารกุลชื่อเล่นชื่อน้องไอดินค่ะไอดินโอ้ทรงผมยังเหมือนเดิมเป๊ะค่ะนี่ไอดินครูบอกเลยให้ครูกำลังฝึกแบดอยู่นะตอนนี้ดูสิเนี่ยช้ำเลยอ่ะเออเดี๋ยวต้องให้ไอดินสอนครูแล้วนะครับเป็นไงบ้างคะออกรายการไปคนชอบเราเข้ามาทักทายเราบ้างน้อยแค่ไหนมีเยอะค่ะแล้วก็มีคนมาขอซื้อไม้แบดรุ่นหนูด้วยค่ะโอ้ล่ะโอ้พรีเซนเตอร์นะนี่แล้วไอดินได้มีโอกาสดูคลิปของตัวเองย้อนหลังไหมคะดูค่ะแล้วก็บังคับให้คนอื่นดูด้วยค่ะบังคับใครบ้างพี่ๆที่คอร์ดอะค่ะที่คอร์ดเหมือนเขาเป็นทีวีแล้วเปิด YouTube ได้อะค่ะไปบังคับเขายังไงดูสิต้องดูนะ อยากโชว์ใช่ใช่แล้วตัวเราดูกี่รอบตอนที่ออกใหม่ๆดูวันละครั้งอะค่ะชอบตอนที่หนูบอกว่าแม่บ่นนะคะ ชอบที่ตัวเองแฉคุณแม่นะคะไม่รู้ว่าทั้งสองท่านได้มองเหมือนหนูหรือเปล่าครับหนูว่าไอดินบึกขึ้นใช่ค่ะคือแขนเขินไรเลยแบบบึกกว่าเดิมอะอ๋อทำไมเกิดจากอะไรคะพ่อให้กินเนื้อวันละกิโลอะค่ะกินเนื้อวันละกิโลเลยนะค่ะแล้วเราชอบไหมคะชอบค่ะ อร่อยค่ะไอดินครับค่ะมาครั้งนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปครับเครื่องล้างจานค่ะทำไมอยากได้เครื่องล้างจานครับเพราะว่าแม่ชอบใช้ให้พ่อล้างจานถ้าพ่อเหนื่อยๆพ่อก็ใช้ให้หนูล้างจานค่ะอ๋อเพราะว่าจะตกมันเป็นการมาถึงเราเรียกว่าเหมือนแชร์ลูกโซ่เป็นการล้างจานลูกโซ่ก็เลยจะเอาเครื่องล้างจานไปตัดวงจรตรงนี้ตัดวงจรใช่ลุ่มลึกมากลูกเอ้ยเป็นการวางแผนที่ดีดีไอ้ยินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับไอดินลูกภารกิจรอบเซมิไฟแนลจะยากกว่ารอบที่ผ่านมานะค่ะพี่เขาบอกนิดๆแล้วใช่ไหมใช่ไหวไหมไหวค่ะยากไหมยากยากนะครับพี่ทีมงานครับมาภารกิจยากๆไอดินขึ้นมาเลยครับและก็ได้เวลาไปพบกับโชว์ของน้องไอดินที่จะมาโกยคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมกันครับและนี่คือภารกิจของน้องไอดินครับเรามีเป้าหมายเป็นกล่องอยู่10กล่องครับไอดินต้องตบให้โดนกล่อง10กล่องนี้ภายในเวลา60วินาทีถ้าล้มไม่หมดภารกิจก็ไม่สำเร็จพร้อมนะลูกต้องมีคนส่งลูกขนไก่ให้ครับขอเชิญโค้ชเมาส์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเรียนกับโค้ชดีกว่าโค้ชครับครูง้อมีปัญหาตีแล้วโดนข้อมือครับเนี่ยข้อมือช้ำเนี่ยโค้ชจากนั้นเชิญโค้ชทางนี้แป๊บนึงก่อนนะฮะแป๊บนึงได้ไหมฮะเจ็บแขนมากเลยอะค่ะเล่นละครอะไรอยู่วะครูครับผ่านไหมครับผ่านค่ะไม่กระพุ้งดิอ๋อเหรอโค้ชครับมีเวลา60วินาทีนะครับเป้าหมายล้มทั้ง10กล่องนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันเชียร์ให้ไอดินของเราเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S10 ส่งมาได้ที่483-8223ครับทีมงานครับขอเวลา60วินาทีครับไอดินพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเวลา60วินาทีนะครับเป้าหมายคือล้มกล่อง10กล่องครับครูอย่ารุนเตรียมตัวจับเวลาครับยังไม่โดนครับสูงไปครับมาแล้วหนึ่งนะครับมาสองครับมาสามครับมาสี่ครับมาแล้วโอ้ยโอ้ห้าครับมาครับดีครับดีครับดีอีกสองกล่องลูกท้ายเวลาเหลือเยอะไม่เลยไม่เลยไม่เลยมาหันข้างด้วยครับยิงครับใช้ไปเพียง30วินาทีไอ้ดินครับขอบคุณคนน้องนะครับขอบคุณมากครับเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยยังไหวอยู่แต่หายใจไม่ทันหายใจไม่ทันด้วยไอ้กล่องสุดท้ายยากไหม
ไม่ยากค่ะมันบิดหลบนะไม่ยากค่ะสรุปโจทย์รายการไม่ยากไปนะไม่ยากค่ะครับจบจบจบเลยเสียชื่อเลยอยากได้อีกชักโจทย์อะค่ะอะไรนะอยากได้อีกโจทย์ค่ะโอ้รูปคมรูปคมอยากได้สักโจทย์รายการจัดให้ลูกค่ะจะจัดให้หนูมีทัวร์นาเมนต์พิเศษค่ะแข่งกับนักแบดมินตันที่เราเตรียมไว้อุ๊ยใครได้5แต้มก่อนชนะเออนักแบดมินตันคนนี้เคยเป็นมือวางอันดับ1ของประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทย13สมัยโอ้ยเคยได้อันดับ4โอลิมปิกอันดับ4ของโลกโอ้ยและไม่ใช่ผู้หญิงด้วยไอ้ยาจะเป็นผู้ชายอ้าวมาสู้กับไอดินครับผมรับคำท้ามั้ยลูกรับค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะขอเชิญพบกับซุปเปอร์แมนครับพี่บุญศักดิ์พลสนะครับมีความเต็งไหมลูกรู้สึกกังวลแล้วใช่ไหมอันนี้ให้เลือกใหม่ระหว่างพี่หอยพี่โก้กับพี่แมนเลือกใครลูกแข่งกับเราพี่แมนค่ะต้องอย่างนั้นพี่แมนได้เห็นลีลาน้องนะครับครับเคยเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับใช่ครับวันนี้เราให้โจทย์คือถ้าครบ5แต้มก่อนชนะมาดูว่าหนูจะทำแต้มจากพี่แมนได้กี่แต้มค่ะนักกีฬาจับมือกันครับโอ้ตัวเท่าข้อสอบให้หนูพูดประโยคนึงกับพี่แมนก่อนเริ่มการแข่งขันครับอยากบอกพี่แมนว่าโอ้นี่บอกพี่แมนลูกตายแน่หมายถึงเขาเหรอหนูนักกีฬาประจำที่ครับมากติกาของเราคือใครได้5แต้มก่อนเกมจบนะครับไอดินครับสู้ๆลูกพี่แมนครับเต็มที่ครับเริ่มเสิร์ฟจากไอดินนะครับพร้อมแล้วไปครับอุ้ยโดนเน็ตเข้าไปได้ยอดครับยังมาอีกยอดครับยอดครับตายแล้วอะไรโอ้1-0ครับพี่แมนนำครับพี่แมนเสิร์ฟยอดครับเฮ้ยอุ้ยจบเกม1เท่าครับเอาแล้วพี่แมนครับเมื่อกี้คือยังไงครับโอ้น้องเขาตบดีครับเมื่อกี้คือเขาหลอกเราเหรอฮะใช่ครับผมโอ้โหไอ้ดินไล่มาแล้วนะลูกนะ1เท่าแล้วนะพร้อมเสิร์ฟต่อครับปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บโอ้ยโอ้ยเป็นไรเป็นไรอ่ะขอถามความรู้สึกในใจลูกพี่เห็นหน้าหนูเลยหนูคิดในใจว่าไงเมื่อกี้นะลูกโอ้2-1ครับพี่แมนนำครับโอ้โหอะไรอะไรประหัตประหารพี่แมนครับเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเกือบ 100% เลยเกือบร้อยเกือบร้อยโอ้จ๋าเกือบร้อยลูกพี่เขาเล่นจริงพี่เล่นจริงพี่แมนบอกขอให้เล่นจริงลูกพี่แมนครับดีแล้วครับ2-1ครับต่อครับเฮ้ยอุ้ยลูกอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่แมนพี่คืออะไรพี่ลูกอะไรครับโชคดีไอ้นี่เมื่อกี้คิดว่าได้ยังลูกคิดว่าได้งามยังคิดว่าได้แล้วตอนข้ามมาตกใจค่ะตกใจรับได้ยังไงได้3-1ครับพี่แมนนำครับ3-1ครับโอ้ไม่ดีไม่ดีสวยนะโอ้สวยมากพร้อมไปครับเฮ้ยโอ้ลูกเดิมลูกเดิมเดี๋ยวยินลูกไม่ใช่โชคแล้วล่ะขึ้นนำ4-1แล้วลูกดินลูกยังสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้นะครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเสิร์ฟได้ครับ
โอ้โหไม่หลอกปัดโอ้โหนี่หน่อยจะตบครับลูกนี้คือหลอกใช่ไหมครับใช่หลอกตอนเรียกว่าจะตบแต่ไม่ตบแต่ไม่ตบนะครับตอนนี้ไอ้ดินไล่มา2ต่อ4ครับโอ้โหไปไปไอ้ดินตบคนโหลูกก็โหนะครับปัดอุ้ยปออุ้ยปออุ้ยหลอกครับโอ้โหไอ้พอหลอกโอ้โหเอาโอ้โหสวยไล่มาแล้วครับ3ต่อ4ครับเอดินเสิร์ฟลูกไวปานว่องอุ้ยอุ้ยเหมือนเบาๆอ่ะเหมือนมาแล้วอุ้ยโอ้ยป้าโอ้โหพี่แจ๊ค4เท่าครับเอามาว่าได้เวลาเอาจริงแล้วครับพี่เต็มที่เลยครับเต็มที่ครับพี่ไม่มีการดิวนะครับต้ามนี้ใครได้ชนะครับเอาแล้ว4เท่าไอดินเสิร์ฟครับการตัดสินครับเฮ้ยหยอดครับหยอดแล้วโป๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสมศักดิ์ศรีครับนักกีฬาจับมือครับเยี่ยมมากทีมงานเฉือนไป5ต่อ4ครับแมตช์มิตรภาพครับขอบคุณมากสนุกมากเป็นไงลูกประสบการณ์ระดับโลกโอเคค่ะโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เขาตบแรงไหมลูกแรงค่ะไหนลองแสดงอาการเวลาโดนลูกตบแรงๆท่านคณะกรรมการครับรู้สึกไงกับไอดินครับหนูรู้สึกว่าเรากำลังจะมีทรัพยากรนะครับทางด้านแบดมินตันของประเทศไทยอีกหนึ่งคนนะครับไม่รู้หรอกครับว่าไอดินอนาคตจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าถ้าไอดินยังอยู่ในเส้นทางแบดมินตันนะครับขยันฝึกซ้อมนะครับเชื่อคุณพ่อเชื่อโค้ชเชื่อว่าเด็กไทยนะครับถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับพี่โก้เป็นกำลังใจให้นะครับเยี่ยมครับขอบคุณค่ะพี่แมนครับครับรู้สึกยังไงกับน้องไอดินครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจแทนน้องเพราะว่าคือน้องยังเด็กอยู่นะครับแต่รู้ว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องเนี่ยอายุ10ขวบเองยังไงพี่ก็ขออวยพรให้น้องเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายผ่านไปให้ได้และด้วยที่มีความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นว่าน้องสามารถผ่านไปได้แน่นอนครับขอจากท่านคณะกรรมการครับไอรินมาวันนี้ความฝันเพื่อคุณพ่อครับอยากได้เครื่องล้างจานครับคุณพ่อจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าคุณพ่อไม่เหนื่อยหนูก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยตัดเป็นการตัดวงจรล้างจานแต่ว่าโอ้โหครูแล้วพวกเราอยากมีส่วนในการตัดวงจรนี้ช่วยไม่ใช่แค่หนูช่วยคุณพ่อหนูด้วยนะคะในการนี้พวกเราเห็นว่าน้องไอดินนั้นเก่งขึ้นครับเรื่องล้างจานนะลูกมาเปิดดูได้เปิดดูได้เปิดดูได้เปิดดูเครื่องนี้น้องต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ไปล้างข้างในอะนะครับจริงเหรอไม่ใช่ลูกไม่น่าใช่เครื่องล้างจานอัตโนมัติลูกมอบให้แล้วก็มีทุนการศึกษามอบไปด้วยจากพี่ๆ King Power นะครับรวมวันนี้มอบไปกับน้องไอดิน 30,000 บาทจาก King Power ครับไอดินลูกและนี่เรามีเหรียญพิเศษหรือซุปเปอร์เทนสลักชื่อน้องไอดินด้วยมอบให้กับเด็กที่รักแบดมินตันแล้วก็เล่นแบดมินตันด้วยความสุขเราหวังว่าหนูจะไปไกลที่สุดบนเส้นทางที่หนูปรารถนานะลูกนะพวกเราเอาใจช่วยน้องไอดินลูกเหรียญนี้เป็นของไอดินลูกขอบคุณมากครับที่มาช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วยกันเชียร์ให้ไอดินเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S10 ส่งได้ที่483-8223เชียร์น้องไอดินครับแล้วขอบคุณมากพี่แมนนะครับร่วม20ปีที่รับใช้ชาตินะครับแล้ววันนี้ก็มาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับพี่แมนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะน้องไอดินและพี่แมนครับขอบคุณครับครับติดขวบมากเวลาผมเห็นเขาเดินเข้าไปด้วยกันผมจะเห็นรอยต่อของปัจจุบันกับอนาคตของประเทศรอยต่อของเจเนเรชั่นอีก10ปีรอเชียร์ไอดิน from Thailand ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ